ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมครูต้านะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ออกมาสอนนอกสถานที่เช่นเดิมเราไปดูว่าผู้เรียนเป็นใครนะครับเรามาสอนที่อำเภอนาเชือกเหมือนเดิมนะครับก็มี FC ติดตามอยู่ทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับตอนนี้เราตามหาผู้เรียนมาเจอกันที่อำเภอนาเชือกนะครับผมนัดไว้ที่เซเว่นนะครับผมนัดได้ทุกที่แหละนะครับแล้วก็ตามที่ผู้เรียนถนัดวันนี้เราเจอกันเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าทำยังไงนะครับมียังไงถึงได้มาเรียนขับรถนะครับมีความอะไรยังไงถึงจะได้เอาวิชานี้ไปขับรถแล้วก็คิดยังไงนะครับถึงได้มาขับรถนะครับสำหรับมือใหม่สำหรับคนเรียนในวันนี้นะครับชื่ออะไรนะครับชื่อคิวครับคิวนะครับคิวไปได้ดู YouTube อยู่นิดนึงเนาะได้ติดตามมาบ้างนะครับน้าแนะนำมาน้าเคยเรียนไหมไม่ครับจะมาอ๋อแต่ว่าเขาบอกว่าให้ไปดูมาใช่ไหมดูมาเสร็จแล้วคิวเนี่ยได้ไปออกรถนะครับจะไปดูรถมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะขับรถเป็นให้ไวที่สุดนะครับก่อนวันที่10นะครับซึ่งเราไม่ต้องไปถึงวันนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้เป็นวันนี้เลยนะครับขั้นตอนที่ดีที่สุดของการขับนะครับเราก็มาเช็คก่อนว่าระบบเกียร์นะครับยังอยู่ที่ตำแหน่ง P จอดหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ออโต้เนี่ยมันจะ P จอดทุกคนแหละนะครับขับรถมาเพื่อพอจะรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็มาลองทดสอบการนั่งการเหยียบเบรกการอะไรของอุปกรณ์รถนะครับลองเหยียบเบรกดูซิว่ามันถึงไหมโอเคถ้าไม่ถึงนะครับมันจะมีตัวปรับอยู่ที่ใต้เบาะนะครับรถทุกรุ่นนะครับถ้าไม่แพงมากก็จะอยู่ใต้เบาะถ้าแพงๆหน่อยก็มันจะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราเอาไปดูเอาว่าเราจะเจอรุ่นไหนนะครับถ้าเป็นรุ่นปกติธรรมดาก็ประมาณนี้เสียบกุญแจครับหมุนไป1ครั้งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอีก1ครั้งอันนี้คือตำแหน่งนี้นะครับเราอย่าเพิ่งไปหมุนแบบเกินไปนะครับถ้าหมุนเกินไปคือมันจะสตาร์ทแล้วต้องวอร์มก่อนสักประมาณ 4-5 วินาทีก่อนให้ระบบไฟพวกนี้ขึ้นแล้วหยุดตอนแรกมันจะเป็นนี้ใช่ไหมตอนแรกมันจะเป็นมืดๆอย่างนี้ถ้าเราบิดปุ๊บมันจะวิ่งเห็นไหมวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนั้นแหละทุกอย่างนิ่งหมดปุ๊บประมาณ 4-5 วิเราก็ถ้ารุ่นนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกนะครับหมุนสตาร์ทได้เลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นสตาร์ทไปเรียบร้อยนะครับลองเหยียบเบรกครับคิวปล่อยเหยียบปล่อยเร่งเอาเบาที่สุดตอนนี้เราจะตื่นหรือตกใจหรืออะไรเราทำได้หมดนะเพราะว่าเวลาขับไปแล้วไม่ได้แล้วเราต้องตื่นตรงนี้โอเคเวลาเร่งเนี่ยให้ดูวัดรอบที่ด้านซ้าย1ถึงเท่าไหร่มี1ถึงเท่าไหร่1ถึง81ถึง8จะไม่เกินประมาณ1ถึง2อยู่ในระหว่างนี้แล้วก็ให้มันนิ่งได้ด้วยไม่ใช่เหยียบขึ้นเหยียบลงเหยียบขึ้นเหยียบลงให้มันนิ่งๆค่อยๆขึ้นเหมือนเราบิดมอเตอร์ไซค์ฝึกไปดูก่อนฝึกไปดูระหว่างมือกับเท้าเนี่ยให้มันสัมพันธ์จริงๆเวลาขับยิงมันจะไม่ได้จ้องที่ตรงนั้นไงมันจ้องที่ถนนเลยให้เราใช้ความรู้สึกนั่นแหละบางทีเราปิดประตูเข้าไปแล้วยิ่งไม่ค่อยได้ยินแล้วโอเคครับทีนี้มาพูดถึงไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอุปกรณ์ไฟจะอยู่ฝั่งขวานะครับประเทศไทยเราเวลาเคาะขึ้นคือเลี้ยวซ้ายเคาะลงคือเลี้ยวขวาแล้วก็ปิดตรงกลางนะครับทีนี้เราจะลองใช้งานนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหมุนพวงมาลัยซ้ายเป็น1รอบแบบคนนั่นแหละให้มันตรงโอเคอันนี้คือ1รอบหมุนกลับมา1รอบสังเกตว่าไฟจะปิดอัตโนมัตินะครับแล้วตรงนี้ก็ให้มันตรงด้วยเราจะฝึกให้มันชินนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็หมุนพวงมาลัย1รอบอันนี้ผมให้หมุนดูก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยขับนะครับคิวไม่เคยเลยใช่ไหมครับไม่เคยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นตื่นๆอยู่นะครับก่อนหน้านี้ผมออกไปเดินตั้งกวยก็เหยียบคันเร่งบึ้นๆๆๆเพื่อเช็คดูก่อนนะโอเคนะครับระบบไฟแล้วก็โอเคแล้วมันกลับมามันก็จะปิดอัตโนมัตินะครับมันจะหมุนได้เกือบ2รอบนะครับรถรุ่นนี้นะแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันวงรอบอาจจะครึ่งรอบครึ่งหรือว่าเกือบ2รอบก็มีฝั่งซ้ายจะเป็นระบบปัดน้ำฝนนะครับแต่ฝั่งนี้ถ้าเรากดเข้าหาตัวเองมันจะปัดน้ำนะครับปัดเข้าอันนี้มันจะเป็นน้ำเปล่านะบางรุ่นก็จะมีน้ำเช็ดน้ำยาเช็ดกระจกมันจะมีฟองด้วยซึ่งจะทำให้กระจกสะอาดถ้าฝนตกเราจะเคาะลงนะคิวเคาะลงเบาๆถ้าเคาะเกินจะเป็น2ระบบมันจะมี3ระบบอันนี้ถูกแล้วอันนี้คือระบบที่1มันจะช้าเห็นไหมระบบ2อันนี้เกินอีกแล้ว3แล้วเนี่ยนี่2อันนี้2
โอเคเอาน้ำขึ้นมาด้วยเอาน้ำขึ้นมาด้วยพอละช่างมันเอาจำได้แค่นี้ด้ะเดี๋ยวจำไม่ได้ก็ไปดูเอาค้นหาเอามันอาจจะมีการลืมบ้างปิดขึ้นไปข้างบนทั้งหมดโอเคถ้าเราเคาะ1ครั้งทุกทีเคาะ1ครั้งทุกทีมันจะทำงานแบบว่าชั่วคราวชั่วขณะ1ครั้งแต่นั่นคือหมายถึงว่ามันปิดไปด้วยในตัวนะอย่าไปตกใจว่าเอ๊ะควรเคาะทั้งวันทำไมมันไม่ดับทำไมมันไม่ปิดนะครับเอาแค่นั้นทีนี้ไปพูดถึงเรื่องเบรกมือนะครับเบรกมือจะขึ้นอยู่ตรงนี้ถ้าดึงไว้จะขึ้นตรงนี้แล้วก็ประตูนะครับถ้ามีการเปิดปิดประตูที่ไม่นั่นมันจะโชว์ที่ตัวสีแดงนะครับแล้วก็ไฟอะไรต่างๆที่ขึ้นตอนเนี้ยก็คือถ้าผิดปกติมันจะแช่ไว้อย่างนั้นนะอย่างเช่นว่าการปิดประตูไม่นั่นนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าไม่นั่นมันจะยังอยู่ถ้าแน่นมันจะหายไปหรือรถบางรุ่นอาจจะมีเสียงเตือนด้วยก็แล้วแต่รุ่นนะครับทีนี้ที่เปิดปิดน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับดูรูปด้วยนะอันนึงฝากระโปรงอันนึงคือฝาถังน้ำมันอีกอันนึงคือฝากระโปรงหน้ากระโปรงหลังนะครับดูด้วยดูตามรูปมันเวลาดึงก็ดึงแก๊กนะครับเอาลองดึงกระโปรงหน้าดูดึงเราต้องไปเดินเปิดเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดการให้กระโปรงหลังลองดึงดูโอเคบางรุ่นฝาถังน้ำมันกับกระโปรงอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับเราไปดูเอาศึกษาดูเอาไม่เกินนี้หรอกวิธีการง่ายๆเลยเปิดอันนี้ให้กว้างๆเรามาดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างสังเกตตามรูปมันดูไม่ยากอันนี้ระบบควบคุมข้างกับประตูก็ไม่ยุ่งยากก็ดูตามเนี่ยกุญแจก็คือกุญแจกระจกก็คือกระจกซ้ายขวา LR แล้วก็ล็อกกระจกล็อกก็คือว่ามันจะทำงานไม่ได้สักอันยกเว้นฝั่งเราออโต้จะทำงานได้คนเดียวถ้าเราจะปลดล็อกก็คือปลดตรงนี้อันนี้ใช้ตอนไหนล่ะใช้ตอนเด็กพวกเด็กขึ้นอะไรพวกเนี้ยเด็กๆพวกอายุไม่ถึง7ขวบอาจจะเล่นกระจกดึงพวกเนี้ยเนี่ยมันจะดึงอันนี้เปิดถังน้ำมันใช่อันนั้นลองดึงยังเมื่อกี้ยังลองดึงดูมันจะเด้งออกฝั่งซ้ายเห็นไหมตรงนั้นแหละตามที่กระจกนั่นแหละมันจะเด้งไม่มากพอเด็กปั๊มไปเปิดมันถึงจะออกบางรุ่นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรไปเดินไปเอามือจิ้มมันก็ออกเลยแล้วแต่รุ่นนะเด็กปั๊มเขาจะรู้หน้าที่ถ้าไม่รู้ก็เป็นข่าว ตามที่เราเสียบมาทีนี้ไปพูดถึงข้างในกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขับละก็อีกไม่นานนะครับไม่เกิน1นาทีจะเริ่มขยับรถแล้วก็เป็นไปได้ว่าขับได้นะครับแล้วก็จะเพิ่มพื้นฐานไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเราจัดไว้ตรงนั้นเรียบร้อยนะครับถ้าออกจากจุดนี้ได้ก็จะมีอะไรหลายๆโจทย์ใครที่ดูอยู่ฝากติดตามผลงานนะครับถ้าชอบก็โทรเข้ามาที่0883350072โทรเข้ามาได้เลยนะครับอย่าไปกดตอดนะครับอย่ายิงมานะครับโทรแบบเต็มๆเลยครับเต็มใจโทรนะครับผมจะได้แบบว่าจะได้รับแล้วก็พูดอะไรให้รู้เรื่องไปนะครับบางคนมาหยอดมาตอดอะไรอย่างนี้นะครับเบอร์ผมโทรติดตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าโทรยากให้โทรบ่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีการใช้งานอยู่หลายพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามเทปแรกนะครับผมขอบคุณครับ